ไปที่ดาบตำรวจประสาทคนที่เขาอยากให้ถ่ายรูปคุณประสาทครับคุณประสาทครับครับผมเอาละคุยกับผมแล้วนะเชิญเลยครับถามเรื่องอะไรครับคุณประสาทฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณประสาทนะคะสวัสดีครับคุณขนอมคุณเอ๋ครับเชิญเลยครับถามได้เลยครับพี่ครับผมเป็นไอ้ข้าราชการบำนาญกรมตำรวจนะอยากหาเงินใช้หนี้นายทุนเงินระบบนะครับเป็นหนี้นอกระบบอยู่กี่ล้านนะประมาณ 300,000 กว่า 400,000 นี่แหละฮะเป็นหนี้นอกระบบแล้วเป็นดอกถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอ่ะก็ผมเอาไปจำนองขายฝากไว้หลาย 4-5 ปีนะตอนนี้ว่าเดี๋ยวนี้ว่าเขาบอกมันขาดแล้วแต่เขาไม่ทำอะไรผมถ้ามีเงินมาใช้หนี้ให้ซื้อคืนได้ไปถ้ามีเงินก็ไปถ่ายถอนคืนได้เลยแต่สัญญามันจะขาดไปสัก 3-4 ปีแล้วนะฮะแล้วเรายังใช้ที่ไอ้ที่ว่าเป็นที่การเกษตรหรือที่อยู่อาศัยบ้านที่อยู่อาศัยบ้านหนึ่งหลังกับที่หนึ่งงานครับแล้วมีลูกอยู่ด้วยไหมในนั้นมีฮะมีลูกสองคนครับลูกสองคนโตแล้วเนาะลูกอายุ45ครับโอเคพี่ประสาทอย่างนี้นะผมครับให้พี่กับลูกเนี่ยพากันไปนะเป็นเงื่อนไขว่าต้องใช้ลูกในการอาจจะขอใช้สิทธิ์ตรงนี้ที่เกษตรสากลอยู่สกลนครเหรอครับครับผมไปติดต่อเกษตรสากลจังหวัดสกลนครขอใช้สิทธิ์กู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในกรณีนี้ใช้สิทธิ์ของลูกนะคุณเป็นเกษตรกรจังหวัดใช่ไม่ได้เกษตรสากลจังหวัดใช่อยู่ที่สารกลางนะไปติดต่อที่นั่นว่าเราจะมาขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเพื่อจะขอซื้อบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยปัจจุบันนี้กลับคืนจากที่เราขายฝากไปซึ่งผู้ขายฝากยินดีที่จะขายคืนให้เราครับเพราะฉะนั้นก็ให้ลูกเนี่ยเป็นคู่สัญญานะแต่ลูกต้องมีรายได้ที่จะส่งมอบคืนเขาด้วยนะไปติดต่อเกษตรสากลนะครับแนะนำตามนี้นะครับพี่ดาบครับเดี๋ยวผมถามอีกอย่างนะครับสัญญาณไม่ดีแล้วล่ะค่ะได้ยินอยู่ไหมถ้าถามว่าไงครับผมอันผมมีทางญาติจะได้เงินจากประมาณ600,000กว่าเสียแล้วมันขาดหายหายอะค่ะพี่ค่ะจะถามว่าไงนะผมอยากเรียนถามคุณถนอมนะครับผมเป็นตำรวจบำนาญถ้าผมเสียชีวิตลงนี่ผมได้เงินชามธุรกิจของตำรวจนี่ประมาณ600,000กว่าครับผมอยากจะขอกู้ไอ้ของกรมบัญชีกลางจะได้เนี่ยทำเหมือนแบบบำเหน็จกำลังชีพอะไรนี่ฮะมันจะมีช่วงพี่อายุเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ย75ครับ75 76ครับโอ้มันเกิน70แล้วอ่ะมันได้มันตอน65นั้นได้ทีหนึ่งแล้วใช่ไหมไอ้ไอ้บำเหน็จดำรงชีพได้หมดนะแต่ผมอยากขอกู้เงินตายผมนะว่าง่ายๆพูดง่ายๆมันเงินตายที่ผมเสียชีวิตลงนี่แล้วเขามีนโยบายไหมเขามีนโยบายไหมเขามีนโยบายไหมสำนักงานตำรวจผมอยากเรียนท่านเลยถามกรมบัญชีกลางเออไอ้นี้ผมไม่รู้ว่ามีนโยบายไหมนะคือจริงๆเนี่ยเนี่ยที่เขาหาเสียงกันมาคราวนี้นโยบายหนึ่งที่ดีมากๆก็คือว่าให้กู้เงินสวัสดิการเงินตายของตัวเองเนี่ยเอามาใช้ก่อน 30% เนี่ยค่ะแต่ว่านโยบายนี้คือเป็นนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วพรรคไหนเป็นรัฐบาลเนี่ยช่วยเอานโยบายนี้ไปทำต่อได้ไหมเกินนี้ต้องบอกว่าอย่างเช่นผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะครับมาตรา33เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยรอให้คุณเกษียณ55แล้วค่อยได้เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้คุณมีสิทธิ์เนี่ยคุณเอาไปก่อนเลย 30%เนี่ยอย่างที่แกพูดเนี่ยแล้วก็สวัสดิการอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ผมว่าเป็นนโยบายที่ดีมากนะครับมันไม่ว่าจะกู้ระหว่างทางใครเป็นรัฐบาลตอนนี้ผมว่าไปดูนโยบายของคนอื่นที่เขา
ขาอุตส่าห์ทำไว้ดีๆอ่ะเอาไปทำด้วยนะมันจะเกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับอันเนี้ยผมเห็นด้วยกับพี่ดาบเลยนะแต่ว่ามันอยู่ที่นโยบายว่าเขามีหรือไม่มีพี่ติดต่อกรมบัญชีกลางไปหน่อยก็ได้ครับกรมบัญชีกลางถามกรมบัญชีกลางเอาเรื่องนี้ก่อนเถอะเอาเรื่องที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก่อนและใช้ลูกเป็นคนกู้กับกองทุนหมุนเวียนนะครับผมโอเคสวัสดีครับ